าบอกว่าถ้าเราเจอตัวมันจะใหญ่มากเลยนะตัวแบบ200-300กิโลอีก9นาทีฝนตกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่สปริงฮิลนะคะทุกคนก็สงสัยนะว่าที่ไหนคือมอสอยู่ในรัฐฟลอริดานะคะแล้วก็เมื่อเช้าอ่ะขับรถจากเมืองแทมปานะขึ้นมาที่สปริงฮิลตรงเนี้ย2ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าระหว่างทางมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบป่าๆอารมณ์แบบเหมือนบ้านนอกอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วตอนนี้ที่มอสยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบสเตทพาร์คนะคะวันนี้เรามีภารกิจตามล่าหาตัวอะไรสักอย่าง You know that I'm a keep it cool with you I feel a breaking rules on the edge looking out with no parachute you know I'm dreaming about us too playing around without a clue on the edge leaning out with us it's all or nothingYou guys have not. Mm-hmm. You guys have. I get it. All right. ข้างหน้าคือยานพาหนะที่เราจะใช้วันนี้นะคะเป็นเรือคายักแบบเป็นเคียร์แบบใสๆนะแล้วเขาบอกว่าเราจะเจอสัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์ด้วย ตื่นเต้นมากๆเลยนะก็ขอให้วันนี้เราได้เจอนะคะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะวีกี้อะไรนะวีกี้วาชีนะคะก็ชื่อมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นเนาะเสียงคล้ายๆกับแบบฮาวายหรืออะไรสักอย่างใครเคยพายคายักมั่งมอไม่เคยอ่ะเนี่ยครั้งแรกเลย ก็ก่อนที่จะพายเรือคายักนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะอธิบายว่าพายยังไงแล้วก็เราอ่ะระหว่างไปเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะเห็นเขาบอกว่ามีทั้งปลาโลมาแล้วก็มีแมนาทีด้วยนะคะเคยได้ยินเหมือนปะนั่นแหละเนี่ยที่เขาพูดอยู่แมนาทีคือแมนาทีนี่ก็เป็นสัตว์ที่หายากคล้ายๆพยูนแต่ไม่ใช่พยูนนะคะเป็นสัตว์เก่าแก่อะไรเงี้ยแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือว่าอาจจะมีจระเข้นะคะตอนนี้มันมีเรืออยู่5ลำใช่ไหมทุกคนอ่ะเป็นคู่กันหมดเดี๋ยวมอสอาจจะต้องพายคนเดียวโอเคครั้งแรกกับการพายคายักนะคะแล้วเราก็ไม่มีคู่ไงพี่ตากล้องไปพายกับคนอื่น I'm so excited first time from We're gonna have a good time โอเคนี่เขาก็มีชูชีพให้นะแต่ว่ามอสอ่ะว่ายน้ำเป็นโอเควุ๊บนี่จะโชว์นะเดี๋ยวจะพายถอยหลังให้ดูอ้าวไม่ไปไปป่ะเป็นไงมันน่อไม่ไปพอได้ป่ะท่าก็จะมีเจ้าหน้าที่นำหน้าเรานะคะแล้วก็ตามโอเคทุกคนตามมานะคะตอนนี้ข้างหลังมอสมีเรืออยู่4ลำนะรวมของมอสเป็น5ลำเราตามมาตามพี่มอสมา น้ำเย็นมากอยากจะบอกว่ามันมีโลมาด้วยนะคะทั้งหมด3ตัวโอ้บ้านคนที่อยู่ริมนี้คือฟินมากอะทุกคนน้ำอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำจืดผสมน้ำเค็มนะคะน้ำเค็มก็จะมาจากอ่าวเม็กซิโกนะคะมาโอ้โหอ
ามงงเว้ยเดี๋ยวมาเข้าถ้ำกันทุกคนมาแล้ว yes นี่เขาบอกว่าถ้าเราผ่านสะพานนี้ไปนะก็จะเจอน้ำที่ใสมากๆเลยนะอุ๊ยมาเหมือนเป็นแบบเป็นหมู่บ้านหรือเปล่ามันมองไปดิปลาเยอะมากเลยอ่ะหูใครอยู่บ้านตรงนี้นี่ตกปลาเพลินเลยเนี่ยน้ำใสจริงใสจริงเห็นปะเขาบอกว่าแถวนี้นะคะมีแมนนาทีเยอะนะคะเห็นป่ะมีป้ายบอกไว้ด้วยตอนนี้เราก็ลุ้นนะคะว่าเราจะหรือเปล่าแต่ข้างล่างทุกคนเห็นป่ะคือน้ำใสมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพมุมต่ำนะส่วนภาพมุมสูงก็เดี๋ยวไปดูทางโดนใสมากยังไม่เจอเลยนะเดี๋ยวเราจะออกคลองแล้วนะคะข้างหน้าเห็นน้ำเชี่ยวๆเนี่ยไก่ท้องหนีมันไถ่จี้กี้ไก่ท้องหนีมันไถ่จี้กี้กี้หมดเข้าเส้นชัยทุกคนคือเขาให้เราพายอ่ะ2ชั่วโมงนะจนถึงบ่าย2อยากจะบอกว่าตอนนี้ผ่านมา15นาทีหมดแรงแล้ว yeah. เรายังไม่เจออะไรเลยนะตอนนี้แต่ถ้ามองไปในน้ำมันก็ใสๆนะ mm-hmm. เห็นปลาเห็นหอยไอ้เนี่ยออยสเตอร์หอยนางรมมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็บ้านคนที่เขาอยู่แถวนี้ทุกคนเห็นป่ะมีเรือกันทุกลำเลยไม่มีใครช่วยเลยอ่ะตัวคนเดียวอยากห้าวไงอยากห้าวเป็นไงล่ะตรงนี้นะคะนอกจากจะมีเรือคายักนักท่องเที่ยวนะคะนี่ก็จะเป็นเรือส่วนตัวของคนแล้วมีน้องหมาด้วยน่ารักมากเลยเอาเฮ้ยไม่มีใครรอเราไปเฮ้ยเอาแล้วมือเดียวด้วยเดี๋ยวเอาถ่ายก็จะถ่ายไม่มีใครแล้วไปว่าทุกคนเห็นร้านอาหารตรงนั้นป่ะเขาบอกว่ามันเป็นที่นั่งทานอาหารแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีตัวแมนนาทีเนี่ยเขาจะมาแถวนี้นะคะถ้าเกิดว่าโชคดีก็จะนั่งกินอาหารแล้วก็มองเห็นตัวแมนนาทีด้วยแต่เรายังไม่เจอเลยนะคะอยู่แถวนี้ทำไมน้องไม่มาเราส่งภาพมุมสูงไปดูนะเผื่อ น้องจะแอบอยู่ตรงอื่นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าทุกคนช่วยดูหน่อยโอ้มาเฮียโอ้ใจนั่นเลยนี่ตัวไหนทุกคน So you got mom baby Oh baby He's coming up for air อ๋อปกติแม่เขานะอันนี้เป็นลูกโอ้ยไอ้นั่นแม่นาทีนะเห็นไหม So in a second you guys will see him come up for air again When he comes up for air his nostril glands are going to fall He'll suck in the air It'll close again and then he'll go back down and continue to swimSo he's coming up for air.
There he is. สุดท้ายเราก็เจอนะคะแม่นำก่อนแล้วก็ลูกตามหลังนะเขาว่ายตามกันนะคะคือแมนาทีเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็จะมีลูกคอยเกาะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเมื่อกี้นะคะเป็นแมนาทีตัวเมียนะคะที่เราเจอแล้วน้องก็แบบด้วยคำที่เราพายเรือใช่ไหมน้องก็เลยไปทางนู้นแล้วอยากจะบอกว่าแมนาทีเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ถ้าโตเต็มวัยจะอยู่ที่300กิโลกรัมนะคะแล้วก็มีอายุยืนถึง70ปีเลยแมนาทีเนี่ยนะคะเมื่อกี้เห็นไหมหน้าเขาจะคล้ายๆกับพยูนนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนละสายพันธุ์กับพยูนนะคะจะสังเกตว่าความแตกต่างก็คือตรงหางนะพยูนนะมันจะมีหางคล้ายๆกับโลมามี2แฉกแต่ว่าแมนาทีอ่ะเขาจะหางกลมๆโอ้ยตอนนี้เรือมันเข้าแต่ตอนนี้เราอ่ะชนขอบต้องรีบกลับแล้วนะคะเขาบอกว่าอีก9นาทีฝนมาดูซิว่ามอสจะทันฝนหรือเปล่าโอ้นู่นมืดมาแล้วมืดตึ๊บเลยอีก9นาทีฝนตกนะคะไปไปไปรีบตอนนี้เรากำลังกลับนะคะแต่ฝนยังไม่มาตอนนี้ทุกคนก็เหนื่อยกันหมดแล้วนะทุกคนดูดิพอมอสเหนื่อยแล้วมันก็เป๋อะต้องพายต่ออ่ะขอพายต่อก่อนว่าเราพายเร็วแค่ไหนหมดแรงแล้วจ้าเอาพอหยุดปุ๊บก็จะเข้าป่าเข้าดงทุกคนอยากจะบอกว่ามือสั่นเลยนะขึ้นมาแล้วร้านนี้ไหนเขาบอกว่าฝนจะตกแล้วเราก็รีบสรุปว่าฝนก็ยังไม่ตกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มาทางฟลอริดาฝั่งเทมปานะคะก็ขึ้นมาจากเทมปา2ชั่วโมงนะเดี๋ยวมอสต้องขับรถกลับไปที่มอสนอนอีกนะคะที่ซาราโซตาซิตี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าที่นั่นมีอะไรสวยๆก็ไปดูคลิปเก่าได้นะคะที่นั่นก็สวยนะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวลุ้นกันนะฝนมันจะตกไหมเนี่ยฮะไม่ตกสักทีไป